เอาจริงๆที่ลงชื่อกันรอบนี้ไปยื่นศาลรับใบสั่งใครมาหรือเปล่าคะไม่มีหรอกครับสวชุดนี้ก็หลากหลายครับมันไม่มีใครสั่งได้หรอกครับโอ้โหแต่ละท่านก็มีเกียรติภูมินะมีเกียรติประวัติอะไรมาผมคิดว่าเขาไม่เอาตัวเองมาทิ้งขนาดนี้หรอกนะเพราะตอนนี้ข่าวเนี่ยไปไกลถึงขนาดที่ว่าที่สวรวมกันลงชื่อครั้งนี้แล้วยื่นเรื่องไปที่ศาลเนี่ยจริงๆธงอ่ะไม่ได้อยู่ที่การจะถอดถอนคุณเศรษฐาหรือคุณพิชิตหรอกแต่ต้องการที่จะส่งสัญญาณไปถึงคุณทักษิณว่าพอคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยคุณทักษิณเข้ามามีบทบาทการเมืองแล้วมันเริ่มล้ำเส้นไปในหลายๆเรื่องสวก็เลยเกิดความไม่พอใจใช่เหตุผลนี้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่จะมองนะในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีข้อมูลนะแต่สำหรับผมก็ผมดูเนื้อหาว่าเราควรทำหรือไม่อย่างไรเอากลุ่ม40สวเนี่ยที่คุณสิทธาตั้งคำถามทำไมถึงไม่เปิดชื่อให้ครบทุกคนเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นดูแต่ละเรื่องไปเรื่องนี้เราขอให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยของศาลปกติเรื่องที่เข้าสู่ศาลเนี่ยก็จะมีผู้กล่าวหาผู้นะแล้วก็มีพยานมีเอกสารมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นอยู่ระหว่างการดำเนินงานนะผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยนอกจากท่านไม่อยากจะให้ข่าวไม่อยากจะให้สังคมสับสนไม่อยากให้สังคมทะเลาะกันมากขึ้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้ศาลเป็นอิสระด้วยนะเพราะว่าถ้าเปิดชื่อมาเอาเป็นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากแต่ถ้าตัดสินซ้ายหรือตัดสินขวาเนี่ยกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์อย่างไรก็จะไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันผมคิดว่าเรื่องหลังนี้มันก็จะไปทำให้ศาลขาดความเป็นอิสระเหมือนกันนะในแง่ของการสร้างกระแสไปทางใดทางหนึ่งอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นตุนพินิษนะของผู้ที่ยื่นนะฮะแล้วก็ขอเรียนอย่างนี้ครับการทำหน้าที่สว.มันเปิดเผยอยู่แล้วแต่ควรจะเปิดเผยในช่วงเวลาไหนอย่างไรถูกไหมครับเมื่อศาลเขาตัดสินเนี่ยเขาก็มีคำพิพากษาที่เปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็จะอธิบายเลยว่ามีผู้ร้องกี่คนมายื่นอย่างไรในประเด็นอะไรบ้างมีประเด็นอะไรต้องวินิจฉัยแล้ววินิจฉัยเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงข้อกฎหมายนะแล้วก็มีคำสั่งอย่างไรมันก็เปิดเผยอยู่แล้วครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ใช่กลัวว่าพอเปิดชื่อออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคนนี้เป็นกลุ่มกวนทางสายนี้คนนี้เป็นกลุ่มกวนทางสายนั้นคนนี้ยกมือให้คุณเศรษฐาอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็นั่นแหละครับถ้าเปิดชื่อเนี่ยมันมีปัญหามากกว่าไม่เปิดหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็การไปวิเคราะห์เนี่ยมันจะถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็เอาเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันมายึดโยงเนี่ยก็อาจจะผิดเพี้ยนได้เหมือนกันผมยกตัวอย่างเนี่ยผมยกมือให้คุณเศรษฐาเนี่ยผมว่าเขาก็มาตามคันลองแล้วก็รวมเสียงได้มากที่สุดคุณสมบัติไม่ขาดมีนโยบายที่เป็นประโยชน์อธิบายก็ลองทำดูผมก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้อย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อยกมือให้คุณเศรษฐาแล้วคุณต่อจากนั้นไปคุณเศรษฐาทำอะไรก็ถูกหมดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมีเรื่องทางนโยบายตั้งหลายเรื่องนะเราก็ทักท้วงไงครับทักท้วงแล้วเราทำหน้าที่เราทำอะไรได้บ้างเราก็เปิดอภิปรายทั่วไปไงแนะนำรัฐบาลจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ประชาชนก็ได้เห็นนะว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ข้อเสนอเราได้ศึกษามามีประโยชน์อะไรหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเราเห็นว่าเอานี้มันสุ่มเสี่ยงนะแต่ท่านนายกเนี่ยโอเคล่ะถ้าท่านสุจริตใจท่านรอบคอบแล้วแล้วท่านทำเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติท่านไม่ได้อาศัยตำแหน่งท่านให้คนอื่นมาใช้ตำแหน่งท่านหาประโยชน์อะไรเนี่ยท่านต้องอธิบายนะที่ผมตัดสินไม่ได้ไงผมก็ส่งให้ศาลเนี่ยศาลก็จะเรียกมาไต่สวนแล้วครับข้อกล่าวหาเหล่านั้นเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าเขาผิดรู้อยู่แล้วว่าเขาผิดศีลธรรมรู้อยู่แล้วว่าเขาผิดจริยธรรมอย่างนี้เนี่ยท่านใช้ดุลพินิจอะไรทำไมต้องตั้งคนนี้มันเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรทำไมไม่ตั้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นที่ครหาทำไมให้เป็นที่รู้สึกไม่ชอบทำทำไมเพราะคุณก็จะแปลกใจไงคะว่าที่ตอนที่คุณเศรษฐากำลังจะเป็นนายกเนี่ยกลุ่มของสวก็ยกมือให้คุณเศรษฐาเอาแล้วพออยู่ๆกำลังจะหมดวาระอยู่แล้วเนี่ยจู่ๆจะมาเดินหน้าตรวจสอบแล้วถึงขั้นจะเอาให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยอย่างเงี้ยมันแปลกๆหรือเปล่ามีนัยยะมีทงอะไรอยู่หรือเปล่าไม่หรอกครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเราแยกแยะได้ไงครับว่าเรื่องอะไรนะฮะด้วยเหตุผลอะไรควรทำหน้าที่อย่างไรถูกไหมครับตอนนั้นเราก็เลือกไงครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นว่าสังคมมันสับสนรัฐบาลถูกต่อว่านายกถูกต่อว่า คุณพิชิตถูกกล่าวหาในทางสังคมมากมายนะมีคลิปตะกี้คลิปแล้วครับ YouTube ออกตะกี้อันแล้วครับเวทีประชาชนคปท.เขาก็ขึ้นเวทีเลยแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคุณพิชิตขึ้นมาใช่ครับแล้วเราจะปล่อยให้ความคลางแคลงอย่างนี้เนี่ยมันอยู่นอกสภาหรืออย่างไรครับอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนก็มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่พุ่งตรงที่คุณพิชิตคนเดียวทำไมต้องไปพ่วงท่านนายกด้วยอ้าวก็พอเรา
มาดูข้อมูลข้อได้จริงแล้วใช่ไหมครับครับเราก็เห็นประเด็นนะที่ได้คุยกันนะนะแล้วก็ร่างหนังสือขึ้นมาว่าเอ้าถ้าคุณพิชิตเขาผิดเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริตจากกรณีไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีใช่จากกรณีของคำบรรยายในคำสั่งและเมื่อหน้าศาลก็ดีหรือจากดุลพินิจของกรรมการบรรยัติทนายความนะครับบอกว่าผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงทำให้เสื่อมเสียนะกระบวนการยุติธรรมเสื่อมเสียความเกียรติศักดิ์ของทนายความด้วยเขาลบชื่อออกจากทนายความเอออย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าก็ไอ้สองเรื่องนี้มันชัดเจนนะครับใช่ไหมฮะขนาดทนายยังไม่ให้เป็นทนายเลยแล้วเราจะให้มาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรอันนี้คือข้อกล่าวหาคือผมว่าประเทศเราตอนนี้มันเกิดวิกฤตความศรัทธาต่อทุกกระบวนการที่ควรจะเป็นเสาหลักของบ้านเมืองทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องแม้กระทั่งองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานของแบบของรัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยคนไม่ได้เกิดความศรัทธาตรงนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมาถึงองค์กรของสสและไปถึงสวแล้วซึ่งสวเนี่ยเป็นก็ชื่อก็สวอยู่แล้วต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะคือมีคนน่าเชื่อถือแต่ปรากฏว่าต้องเรียนท่านสวจริงว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วคนก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวคืออะไรอ่ะเขาได้พูดตรงบางคนแบบในตามเน็ตตามอะไรเขาไปเติมสระอะข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเกิดความเชื่อความไม่น่าเชื่อถือมากทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดเปิดชื่อแล้วจะเสียหายมากกว่าไม่เปิดแต่ผมมองอีกอย่างนึงผมกลับมองว่าอย่างท่านเนี่ยท่านกล้าที่จะเปิดเผยตัวกล้าที่มายืนแล้วก็มีหลักการในการพูดซึ่งผมก็ยอมรับท่านก็บอกเออเป็นหน้าที่ซึ่งกินเงินเดือนภาษีอากรของราษฎรเราก็ต้องทำงานใช่แต่ว่าคนก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วปิดคุณปิดชื่อไว้อย่างเงี้ยมันรับลมคมในและความน่าเชื่อถือซึ่งผมมองว่าเป็นกรอบใหญ่กว่านั้นอ่ะมันเสียหายมากกว่าการเปิดเผยอ่ะแล้วมันก็จะเป็นคำพูดที่จริงๆท่านสวใช้กันตลอดนะที่บอกว่าไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้คนมันทำไมไม่ตอบไม่ได้ว่าแล้วจะบอกว่าในที่สุดก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อเป็นใครบอกก็ฉันก็รู้แล้วทำไมวันนี้ไม่เปิดเผยก็บอกว่ามันจะเสียหายมากกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้มันคนความรู้สึกของคนยังรู้สึกว่ามันมีความย้อนแย้งมันความสมเหตุสมผลตรรกะมันย้อนแย้งแล้วมันก็ยิ่งทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรที่ควรจะเป็นหลักของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของประชาชนน่ะพอดูแล้วมันขัดความรู้สึกเปล่ามันก็มีสวออกมาตรวจสอบอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเออดีมันจะได้หมดสิ้นข้อสงสัยบางคนก็จะระแวงแบบว่าเฮ้ยตกลงไปคำสั่งใครหรือเปล่าจะมาแย่เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่ามันสูงสุดอ่ะมันไปได้ถึงขั้นว่าถ้าเกิดอยู่ประหลาดหน้าที่หรือว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้ยุบสภาเหมือนเมื่อก่อนนี่ถูกไหมรัฐมนตรีใหม่ก็คือก็จะต้องมีการโหวตใหม่โหวตใหม่ก็ต้องเอาเฉพาะคนที่อยู่ในตะกร้าก็คือเป็นแคนดิเดตนายกและพรรคนั้นมีส.ส.ไม่ต่ำกว่า25คนซึ่งมันก็คาบเกี่ยวไปหมดทุกคนคดีทุกคนก็ยังอยู่เพราะว่าไม่มีกฎหมายไหนบอกว่าคุณจะพ้นจากแคนดิเดตได้นอกจากเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ยังอยู่ถ้ายังอยู่แบบนี้แล้วคุณไปรวมกันอย่างที่ผมบอกมันไม่ซ้ายขวานี่พอไปรวมกันพอรวมกันเสร็จก็ไม่รู้ไปตกลงกันยังไงละกลายเป็นว่าพอถึงเวลาเกิดไปคุยกันคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็สละสิทธิ์อันนู้นอันนี้ไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหลือคนที่เหลือสองลุงอย่างเงี้ยแล้วสมมติไปอีกลุงนึงแทนที่ไม่รู้บอกไม่เป็นเงี้ยพอไม่เป็นปุ๊บครับอีกลุงบอกถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำอันนี้มันกลายเป็นแบบมันปูทางเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเปิดเผยชื่อเธอเนี่ยเดินออกมาแมนๆเหมือนท่านดิเรกฤทธิ์เลยแล้วก็ออกมาเลยผม40สวอย่างที่เคยทำมาอย่างองอาจมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ตำแหน่งสว5ปีบวกกับอีกไม่แน่ใจว่า6เดือนปีนึง2ปีกว่าจะจบเรื่องสวชุดใหม่เนี่ยออกมาให้เห็นกันเลย